ังอ่ะโอเคดูดีแล้วหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อาจารย์กับพี่บอยนะคะตอนนี้เราก็เวฟมาอยู่ที่เชียงรายแล้วเพราะว่าเรานั่งเครื่องจากกรุงเทพแล้วก็มาลงที่เชียงรายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวพะเยากันค่ะทีนี้เดี๋ยวไปเที่ยวพะเยากันจริงๆถ้าพะเยามีสนามบินแล้วก็คงลงพะเยาได้แล้วใช่แต่ว่ามันไม่มีก็เลยนั่นแหละค่ะขับรถนั่งรถเอ้ยนั่งเครื่องโอ้งงไปหมดแล้วขับเครื่องบินมาเองอ่ะขับเครื่องบินมาเองเป็นกัปตันไม่ใช่นั่งเครื่องมาลงเชียงรายแล้วก็เช่ารถต่อค่ะเช่ารถต่อไปที่แรกเดี๋ยวเราจะไปที่ผู้อ่านม้าเอ็นจอยยังไม่เคยไปผู้อ่านม้าที่พะเยาอยู่ที่เชียงคำบอกว่าเป็นจุดชมวิวอ่ะสวยๆอยู่บนภูเขาสวยๆใช่เอ็นจอยหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าทางมันไม่ค่อยดีแต่สมัยก่อนนะตอนนี้ทางดีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงพี่ก็ไม่เคยไปแต่พี่อ่านข้อมูลมาบอกว่าเดินแค่400เมตรนะพี่อ่านข้อมูลก่อนนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าสมัยก่อนต้องใช้โฟวิวขึ้นสมัยก่อนเลยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำทางแล้วเมื่อไม่นานไม่กี่ปีนี้เขาทำทางให้แบบรถขับขึ้นสะดวกขึ้นเพราะมันเป็นพะเยานะอยู่ตั้งเชียงคำใช่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเอ็นจอยกับพี่บอยก็จะขับรถจากเชียงรายไปพะเยาก่อนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเพราะประมาณ120กิโลระหว่างที่ทุกคนกำลังรอเอนจอยกับพี่บอยขับรถไปเนี่ยตอนนี้นะคะระหว่างนี้ก็ไปกด Subscribe แล้วก็แชร์บอกเพื่อนแชร์บอกเพื่อนด้วย หรือไม่ก็ไปดูคลิปเก่าก่อนนะคะจะได้ไปเที่ยวพร้อมกันไง มีอะไรก็ได้แบบว่าเออนะคุยกันระหว่างทางเลย อยากไปไหนของพะเยาก็บอกได้เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เพราะว่าเรากะว่าเราจะอยู่พะเยากัน3วันใช่กลับวันที่24นู่นใครแบบมาเจอกันหรือว่ามาเจอกันก็มาทักด้วยเอ้ยพูดอะไรของพูดอะไรวะเผื่อมีน้องๆดูอยู่ที่พะเยาไงคร่าวๆเราก็จะไปหลายที่กันไปเชียงคำด้วยนะก็เนี่ยวันมาอยู่เชียงคำไงมีเชียงคำเดี๋ยวแต่ว่าคืนนี้จะไปนอนที่ภูลังกาอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอัปเดตสถานที่เป็นวันๆไปนะเพราะว่าแล้วแต่เส้นทางบางทีถ้าแบบว่าอาจจะมีการกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรแล้วเราก็จะแบบว่านะบอกทุกคนอัปเดตกันเรื่อยๆระหว่างการเดินทางนะคะแต่ว่าหรือว่าใครอยู่พะเยาแล้วมีอะไรแนะนำเป็นพิเศษเราแบบคนนอกอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเอออยากให้แนะนำให้เป็นคนนอกอยู่นอกสายตาหมายถึงว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เลยไม่อยู่จังหวัดเขาอ่ะเกือบจะเศร้าแล้วไม่ดีกว่าสวยโอ้มันมีที่ยืนนี่เองสวยจังเลยที่ดูว้าวน้ำตกสวยมากเลยอ่ะสวยกว่าที่คิดไปเยอะมากเราเห็นลุงกินน้ำเต็มวงเลยครับที่ภูลังกาสวยมากๆเลยเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะได้เห็นลุงกินน้ำขนาดนี้โอ้โหทับมากด้วยอ่ะเอาละครับเมื่อกี้นี้เราให้ดูภาพตัวอย่างของการทางวันนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดแบบก็เรียกอะไรตัวเต็มอ่ะตัวสมบูรณ์ให้นะเพราะว่าซอสไฟที่ถ่ายมาค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้กลับกรุงเทพก่อนเนาะใช่เพราะว่ามีภาพสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวขอกลับไปประมวลผลแบบว่า 4K ดีกว่าที่กรุงเทพนะวันนี้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแต่ระหว่างนี้ถ้าใครอยู่พะเยามีอะไรแนะนำบอกได้พรุ่งนี้ไปเชียงคำแล้วก็กลับไปนอนที่ในเมืองพรุ่งนี้ไปไหนบ้างบอกทุกคนสิครับพรุ่งนี้ไปเชียงคำก็เชียงคำนี่เราจะไปอะไรนะไทยลื้อไปดูพวกวัฒนธรรมไทยลื้อที่นั่นนะแล้วก็อาจจะแวะกินข้าวเที่ยงที่นั่นแล้วก็ถ้าตอนอาจจะถึงพะเยาช่วงบ่ายเย็นคิดว่านะในตัวเมืองเนาะแล้วก็ว่าจะไปที่พัน
กว้านพะเยาด้วยได้กินใช่ตอนค่ำๆแถวนั้นพระอาทิตย์ตกอะไรงี้สวยๆริมกว้านพะเยาโอเคกันเจอกันที่พะเยาในคราวนี้นะสักห้าเฮ้ยสลบละอะไรกันเนี่ยอยากตัดวิดีโอไม่เสร็จพรุ่งนี้ต้องตื่น5นะครับขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะไม่อยากอาบน้ำปูลังกานะโอเคไม่อยากอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะซับสไครต์เตรียมไว้เลยนะครับทำยังไงให้สะอาดโดยไม่อาบน้ำ